ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้คุณได้สอนในเรื่องของการเจริญปัญญานะคะและการพัฒนาทางด้านความคิดนะคะยังเหลืออีกหนึ่งหัวข้อที่เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจกันก็คือวิธีคิดแบบอัตถสัมพันธ์นะคะวิธีคิดแบบอัตถสัมพันธ์นะคะวิธีคิดแบบนี้นะคะเป็นวิธีคิดตามหลักการและจุดมุ่งหมายในระดับปฏิบัติหรือลงมือทำนะคะเป็นวิธีคิดตามหลักการและจุดมุ่งหมายในระดับปฏิบัติหรือลงมือทำนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นร่างกายเราอ่อนแอเราไม่สบายเราอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเราต้องทำอย่างไรคะเราต้องทำอย่างไรต้องหาหมอถ้าเราไม่อยากไปหาหมอล่ะเราทำอย่างไรร่างกายเราจึงจะแข็งแรงขึ้นมาได้ออกกำลังกายถ้าเราคิดเพียงว่าเราจะไปออกกำลังกายเราจะไปออกกำลังกายแต่เรายังไม่ได้ไปเลยร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ต้องทำไมคะลงมือปฏิบัติทันทีอย่างเช่นอาจจะเดินหรือว่าวิ่งเหยาะๆไปค่อยๆไปก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าเรียนวิชาสังคมไปแล้วเนี่ยผมอยากได้4ครับหนูก็อยากได้4เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจะได้4ต้องทำอย่างไรคะตั้งใจเรียนและปฏิบัติในโรงงานส่งงานตามเวลาที่กำหนดนะคะก่อนที่จะสอบก็จะต้องทบทวนอ่านหนังสือนะคะได้ไหมคะเกียรติ4ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายไหมถึงไหมคะถึงนะคะเมื่อตอนเล็กๆ เราอยากจะขี่จักรยานเป็นนะคะสมัยเราเล็กๆ เนี่ยก็จะมีรถพ่วงที่มันเป็น3ล้อใช่ไหมคะเล็กๆที่ปั่นๆเราอยากจะขี่2ล้อเป็นบ้างเราทำไงคะต้องฝึกนะคะบางคนอาจจะล้มบ้างเข่าถลอกมาบ้างอะไรก็แล้วแต่พอฝึกไปเรื่อยๆเราขี่ได้ไหมคะได้ประสบผลสำเร็จไหมประสบถ้าเราอยากจะขี่เรานั่งมองจักรยานทุกวันเลยแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติมันจะเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะจะไม่เป็นเหมือนกับเวลาที่เราเรียนคอมพิวเตอร์เราซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงมาตั้งไว้อย่างสวยหรูนะคะนั่งมองทุกวันเลยคอมพิวเตอร์เราสวยนะคะซื้อมาใหม่ราคาแพงนะคะถ้าเราไม่ลองเปิดเครื่องไม่ลองปฏิบัติเราทำเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะหรืออย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนผู้ชายเนี่ยตอนนี้กีฬาที่กำลังเป็นที่นิยมเลยก็คือฟุตบอลนะคะอยากจะเป็นนักฟุตบอลบ้างอยากจะเป็นนะคะคิดทุกวันเลยทำไงผมจะได้เป็นนักฟุตบอลทำยังไงผมจะได้เป็นนักฟุตบอลถ้าเพียงแค่คิดนักเรียนมีโอกาสเป็นนักกีฬาไหมเป็นไหมคะไม่ต้องทำยังไงคะจึงจะมีโอกาสต้องลงไปฝึกฝนนะคะร่างกายของเราให้แข็งแรงฝึกฝนในการนะคะเตะนะคะให้ชำนาญต่างๆจึงจะทำได้แล้วก็จะประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นนะคะความคิดแบบนี้ที่จะประสบผลสำเร็จได้ต้องลงมือกระทำนะคะหรือถ้าเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอาจจะคิดว่าพออายุครบ20ปีบริบูรณ์ผมจะบวชถามว่าบวชเพื่ออะไรถามว่าบวชเพื่ออะไรคะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการทำไมคะทดแทนพระคุณของบิดามารดาเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะอยากที่จะให้ลูกชายได้มีโอกาสบวชให้นะคะถ้าเพียงแต่คิดยังไม่ได้บวชประสบผลสำเร็จไหมไม่เพราะฉะนั้นก็จะต้องบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันจึงจะลงมือกระทำได้สำเร็จนะคะโดยหลักทั่วไปก็คือคิดอย่างมีเหตุผลมีจุดมุ่งหมายและลงมือปฏิบัตินะคะจึงจะสำเร็จในเรื่องของอัตถสัมพันธ์นะคะค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีคิดแบบอัตถสัมพันธ์นะคะอัตถะแปลว่าจุดมุ่งหมาย
อัตถะนะคะแปลว่าจุดมุ่งหมายส่วนธรรมหรือธรรมะนะคะนอกจากนะคะเป็นข้อที่เราได้ฟังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ธรรมในที่นี้ยังหมายถึงหลักการนะคะธรรมในที่นี้จึงหมายยังหมายถึงหลักการนะคะมีจุดมุ่งหมายที่จะกระทำให้สำเร็จต้องใช้หลักการนะคะการกระทำนั้นๆจึงจะสำเร็จลงไปได้ด้วยดีเป็นวิธีคิดที่มีองค์ประกอบที่เกิดจากอรรถกับธรรมหรือธรรมะนะคะเรียบร้อยนะคะหลักการคิดหรือวิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆเริ่มจากหลักการนะคะหลักการหรือจุดมุ่งหมายนะคะเริ่มจากหลักการหรือจุดมุ่งหมายนะคะวางหลักการเอาไว้วางจุดมุ่งหมายเอาไว้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนชายที่อยู่ในห้องนี้นะคะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะที่หอพักของตัวเองใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะตอนเย็นกลับไปช่วยกันปลูกต้นกล้วยจนกระทั่งกล้วยนั้นเจริญเติบโตนะคะมีผลผลิตออกมาเมื่อผลผลิตออกมามากๆอยากจะแปรรูปกล้วยให้เป็นกล้วยอบอะไรต่างๆนะคะคราวนี้เราก็รู้มาว่าแสงอาทิตย์ระบบโซลาร์เซลล์สามารถที่จะช่วยดึงลงมาทำให้กล้วยนั้นอบได้โดยไม่ต้องใช้ตู้อบที่ซื้อมาราคาค่อนข้างแพงนักเรียนก็ไปศึกษาหลักการต่างๆหาเครื่องมือต่างๆมาประกอบเป็นตู้อบที่ทำจากโซลาร์เซลล์นะคะทำจากโซลาร์เซลล์แล้วก็ปอกกล้วยทำความสะอาดต่างๆใส่ลงไปถามว่าอบได้ไหมได้กว่าที่จะเป็นตู้อบนักเรียนต้องศึกษาก่อนไหมศึกษานะคะว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะผลผลิตของนักเรียนก็จะออกมาพร้อมที่จะส่งออกสู่ท้องตลาดนักเรียนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือถ้านักเรียนอยากปลูกผักอยากปลูกผักนะคะนักเรียนก็จะต้องไปศึกษาวิธีการดูแลผักของนักเรียนก่อนว่าจะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาอย่างไรนะคะเมื่อปลูกไปแล้วกี่วันจึงจะสามารถที่จะเก็บผลผลิตออกขายสู่ท้องตลาดได้นะคะถ้าเป็นนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงอาจจะบอกว่าหนูชอบทำขนมเค้กค่ะนะคะขนมเค้กกว่าที่มันจะนิ่มนวลนะคะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดต้องฝึกฝนไหมคะต้องฝึกฝนฝัดที่จะได้แป้งที่มีคุณภาพนะคะมีคนซื้อกับเรานะคะก็ต้องฝึกฝนด้วยเหมือนกันกับส่วนผสมต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากมีหลักการมีจุดมุ่งหมายนะคะเมื่อมีหลักการมีจุดมุ่งหมายแล้วทั้งหลักการและจุดมุ่งหมายนั้นในเรื่องของความคิดก็จะต้องสัมพันธ์กันนะคะสัมพันธ์กันยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยากจะได้จะให้อาหารที่เราปรุงมีรสเปรี้ยวเราต้องใส่อะไรบ้างคะอาจจะใส่มะนาวนะคะช่วงที่มะนาวแพงก็อาจจะเปลี่ยนจากมะนาวไปเป็นมะขามหรือมะขามเปียกหรืออาจจะเป็นมะดันตะลิงปิงอะไรต่างๆก็ได้ที่ให้รสเปรี้ยวนะคะถ้าอยากจะได้ความหวานจากอาหารที่เราปรุงต้องใส่น้ำตาลนะคะก็จะเป็นความคิดที่สัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะผ่านนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังจะต้องคิดด้วยว่าเราจะทำอะไรนะคะก็คือจุดมุ่งหมายของเรานั่นเองเราจะทำอะไรนะคะเราจะบวชเมื่อมีอายุครบ20ปีเราจะทำขนมเค้กขายนะคะในช่วงที่เราว่างนะคะเราจะปลูกผักขายนะคะอันนั้นก็จะต้องคิดแล้วก็จะต้องทำให้สำเร็จด้วยนะคะถ้าเราคิดอย่างมีหลักการมีจุดมุ่งหมายและความคิดของเรานั้นสัมพันธ์กันสิ่งที่เราคิดก็จะสำเร็จนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนนักเรียนตั้งจุดมุ่งหมายไว้เลยว่าอีก3ปีข้างหน้า
สมมติว่านักเรียนอยู่ตอนม.1 นะคะตอนนี้อยู่ม.2 แล้วก็อีก1ปีข้างหน้าเราจะสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนะนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมสำเร็จไหมคะสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือนะคะถ้ามีผลการเรียนที่ยังไม่ผ่านก็จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่นักเรียนคิดก็จะสำเร็จนะคะหรืออีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าผมจะจบปริญญาตรีแล้วนะครับตั้งความหวังเอาไว้ความหวังของนักเรียนเป็นไปได้ไหมคะได้มันเป็นไปทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะถ้าเราคิดแล้วเราตั้งความมุ่งหมายเรามีมานะบากบั่นเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้แต่ถ้าเราตั้งความหวังแล้วเราขี้เกียจเรานอนตื่นสายเราไม่สนใจที่จะอ่านหนังสือนะคะความสำเร็จมันก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นเองนะคะวิธีคิดแบบนี้นะคะที่ครูกำลังกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นวิธีคิดที่เป็นแบบอัตถสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้เรายังจะต้องคิดว่าเรากำลังทำอะไรนะคะเรากำลังทำอะไรขณะนี้นักเรียนทำอะไรอยู่คะเรียนนะคะขณะนี้นักเรียนกำลังเรียนอยู่นักเรียนทำเพื่ออะไรทำเพื่ออนาคตของตัวเราเองนะคะก็เป็นจุดมุ่งหมายที่เกิดขึ้นในการคิดนะคะเพื่ออนาคตของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องทำอย่างไรบ้างเพื่ออนาคตของเราตั้งใจเรียนนะคะคำถามคำตอบที่นักเรียนตอบครูมานั่นแหละตั้งใจเรียนส่งงานให้ทันตามกำหนดทบทวนนะคะสำเร็จไหมคะถ้านักเรียนทำได้นักเรียนก็จะประสบผลสำเร็จนะคะตามวิธีคิดที่เป็นแบบอัตถสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในความคิดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ง่ายหรือยากคะง่ายหรือยากง่ายมันขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นเองนะคะวิธีคิดแบบนี้นะคะเรียกว่าวิธีคิดแบบอัตถสัมพันธ์ผ่านไหมคะผ่านนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเรามาดูหัวข้อที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการสวดมนต์การสวดมนต์นะคะต้นชั่วโมงครูถามไปแล้วนะคะว่าแต่ละวันนักเรียนสวดมนต์มากน้อย